เอาละค่ะคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับทราบข่าวคราวนะหลายต่อหลายครั้งเลยเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลนี่แหละค่ะสะท้อนให้เห็นค่ะว่าคนไทยเนี่ยตื่นตัวนะแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นทุกทีล่าสุดค่ะมีรายงานมาจากเรื่องของการใช้งานสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยสำหรับปี2565นะคะพบเลยค่ะว่าคนไทยเนี่ยไม่เพียงแค่นิยมใช้งานเท่านั้นนะแต่ถึงขั้นก้าวไกลสู่ระดับโลกเลยเพราะว่ามีการถือครองเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมากที่สุดติดอันดับ1ของโลกเลยนะคะสัดส่วนเนี่ยมากถึง 20.1% ทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยวันนี้มาเรียนรู้พร้อมๆกันไปเลยนะคะสำหรับข้อมูลนี้ค่ะได้รับการเปิดเผยจาก VR Social และ Hootsuite ค่ะเป็นเครื่องมือด้านการจัดการโซเชียลมีเดียได้สรุปภาพรวมของประเทศไทยเอาไว้ค่ะว่าในปีนี้ค่าเฉลี่ยอายุของประชากรไทยอยู่ที่ 40.9 ปีนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอายุประชากรทั่วโลกนะคะที่มีอายุอยู่ที่ 31.4 ปีโดยคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ77ของประชากรไทยทั้งประเทศค่ะซึ่งข้อนี้ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะคะที่อยู่ที่ร้อยละ 62.5 จากรายงานของ Data Report Digital Stats 2022เนี่ยยังบอกอีกค่ะว่าคนไทยมีระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงติดอันดับ7ของโลกก็คืออยู่เฉลี่ยที่วันละ 9.06 ชั่วโมงค่ะสูงกว่าการใช้งานเฉลี่ยทั่วโลกนะคะที่จะอยู่ที่ 6.58 ชั่วโมงนั่นเองโดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนี่แหละคุณผู้ชมสูงเป็นอันดับที่2ของโลกเลยนะคะโดยประเทศไทยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตบนมือถือสูงเป็นอันดับที่29ของโลกอันนี้สวนทางกับความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านนะติดอันดับ2ของโลกทีเดียวค่ะจากข้อมูลพบด้วยคุณผู้ชมคนไทยเข้าเว็บไซต์ผ่านมือถือนะคะร้อยละ55เหตุผลหลักในการใช้อินเทอร์เน็ตคือคุณผู้ชมฟังแบบนี้ดีใจนะคะค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจหรือว่าติดต่อกับคนที่ต้องการพูดคุยด้วยเป็นหลักร้อยละ 95.6 เป็นการแชทนะคะร้อยละ 95.2 เน้นการใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine นะคะร้อยละ 83.6 นะและร้อยละ 58ช้อปปิ้งออนไลน์คุณผู้ชมเกิน 50% นะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่าว่าคนไทยเขานิยมค้นหาข้อมูลอะไรกันบ้างดูเลยค่ะค้นหาด้วยภาพนะติดอันดับ6ของโลกนะวันนี้เราไม่ได้พูดกันแค่ในประเทศแล้วนะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 29.5 ค่ะนอกจากนี้เรายังคงพัฒนากันต่อค่ะนิยมใช้เครื่องมือแปลภาษามากเป็นอันดับ6ของโลกหรือสัดส่วน 45.6สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะที่อยู่ที่ร้อยละ 31.9 มองอีกมุมหนึ่งนี่ก็คนไทยก็ค้นหาแล้วก็แปลภาษาเพราะว่าเพนเป็นหนึ่งในนั้นนะใช้บ่อยเหมือนกันแปลภาษานะคนไทยยังหันมาเรียนรู้ผ่านวิดีโอด้วยค่ะสูงร้อยละ 41.7 โดยเฉพาะช่องทางไหนฮะ YouTube ค่ะแต่ว่าถ้าจุดนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะ อยู่ที่ร้อยละ 46.8 ที่น่าสนใจมันเป็นเทรนด์จริงๆนะคือหันมานิยมชมรายการทีวีผ่านรูปแบบออนไลน์ค่ะสัดส่วนคุณผู้ชมตัวเลขเป็นตกใจมากนะร้อยละ 97.1 ค่ะนี่แหละนะ TNN ของเราก็เลยมีหลากหลายช่องทางออนไลน์รองรับคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะและในวงการเกมค่ะก็พบว่าคนไทยเล่นเกมทุกหมวดทุกประเภทเลยนับตั้งแต่เกมง่ายๆไปจนถึงการแข่งขันระดับ e-sport เลยละค่ะโดยพบว่าคนไทยมีสัดส่วนการเล่นเกมสูงถึงร้อยละ 94.7 นะคะอันนี้ติดอันดับ2ของโลกทีเดียวเป็นรองเพียงแค่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ค่ะที่มีสัดส่วนเล่นเกมอยู่ที่ร้อยละ 96.4 ถ้ามาดูวงการการเงินกันบ้างค่ะจากข้อมูลของ Digital Stats 2022พบค่ะว่าคนไทยใช้บริการทางการเงินออนไลน์ค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับการพัฒนาของธุรกิจ e-wallet ก็คือมีเพียงร้อยละ 31.4 แต่ในทางกลับกันค่ะประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเป็นดอกจันดอกใหญ่เลยนะกลายมาเป็นตลาดคริปโตที่สำคัญโดยคนไทยถือครองเงินคริปโตเป็นอันดับ1ของโลกค่ะสัดส่วนมากถึงร้อยละ 20.1 อันนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่แค่ร้อยละ 10.2 นะคะเมื่อเจาะลึกๆ ลงไปแล้วคุณผู้ชมพบว่าผู้ชายเนี่ยถือครองมากกว่าผู้หญิงและส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มอายุเจนวายนี่แหละค่ะน่าสนใจมากนะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่ภาคธุรกิจนะต่างเริ่มหากลยุทธ์ทางการตลาดนะคะเกี่ยวกับคริปโตนะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ชี้ให้เห็นเลยว่าคนไทยนะคะนิยมใช้งานบนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและล่าสุดเนี่ยความเป็นคริปโตที่ได้กำลังได้รับความนิยมกรมสรรพากรก็ออกคู่มือเสียภาษีคริปโตแล้วก็โทเค็นดิจิทัล
จ้งละเอียดยิบเลยจ้ะ32หน้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องยื่นภาษีแล้วไงแล้วเป็นครั้งแรกปีแรกที่กรมสรรพากรเขาเก็บภาษีเกี่ยวกับคริปโตคือก่อนหน้านี้ก็โอ้โหมีการพูดคุยถกกันเยอะมากว่าแบบอ้าวรายได้ที่ได้ต้องเสียภาษีแต่ไอ้ที่มันเสียไปที่มันขาดทุนพี่ไม่นับแต่พอสุดท้ายแล้วภาครัฐเขารับฟังก็พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเอกชนสถาบันการเงินต่างๆนะสุดท้ายมามีการลงตัวละว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมไปติดตามได้เพราะว่าเพิ่งออกมาสดๆเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะเช้านี้หลายคนก็เปิดดูแล้วไอ้ที่32หน้าเนี่ยมันมีชี้แจงละเอียดอย่างไรเพราะว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยที่มีรายได้ทุกคนต้องยื่นภาษีแต่จะเสียมากน้อยหรือไม่เสียนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ